พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยผมมีตัวเลขของเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้ดูทีมงานขึ้นมาเลยครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือบางทีเราไปอยู่กับตัวเลขอยู่กับเรื่องของการเมืองเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรสถานการณ์ของเศรษฐกิจปี2 5 0พัตอนเนี้ย ณเวลานี้นะครับนี่เราผ่านไตรมาสหนึ่งมาแล้วนะมกราคมพามีนานี่ไตรมาสหนึ่งผ่านนะครับเข้าเมษาพฤษภานะครับนี่อยู่ในช่วงกลางของไตรมาสสองแล้วนะครับดูจากตัวเลขตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้เห็นเต็มจอหน่อยก็ดีครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆตรงนี้หน่อยนะครับนี่ฮะตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ย้อนกลับไปด้านซ้ายสุดเปี57แล้บวก1ปี58บวก3.1ปี59 GDP ขยายตัว3.4 604.261 4.2 622.3 63-6.1เป็นสีแดงโตอยู่ข้างบนลบลงข้างล่างลงใต้ดินเลย6.1ทีนี้มาปี64 64คือปีนี้ครับ ปีนี้เราเห็นว่าเขาตั้งสมมติฐานเป็นความคาดการไว้นะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้เราจะโต1.5ถึง2.5จากเดิมนี่คาดการกันไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เรายังไม่เจอโควิดรอบ2เนี่ยนะรอบ3เนี่ยเราคิดว่าเราจะโต3-4นตะครับจากลงไปลึกนี่เราจะกลับมาโตได้ เอาข้าจริงเรามาพอมาต้นปีนะครับเราก็มาเจอรอบ2รอบ3ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่รอบ3นี่ถือว่าหนักสุดวิกฤตสุดไล่ภาพถัดไปครับภาพถัดไปรอบ3เนี่ยข้ามไปภาพหนึ่งครกลับไปอีกทีนะครับอีกลองไปอีกทีครับถัดไปครับถัดไปภาพหนึ่งครับถัดไปถัดไปจากเมื่อกี้ครับตัดต่อไปเลยครับคือถ้าเราดูตัวดูตัวนี้ครับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ GDP ในไตรมาสที่1ของปี2,164 3เดือนแรกของปี64บวกหรือลบครับนั่นแหละวงสีแดงครับลบ2.6เปเดือนแรกของปีนี้ลบ2.6ดูจากฐานข้อมูลจากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับข้อมูลจากสภาพัฒน์เนี่ยปริมาณการส่งออกสินค้านี่บวก3.2นะส่งออกบวกนะการลงทุนบวกการลงทุนรวมบวก7.3 นะครับของรัฐของเอกชนรวมกันเนี่ยนะการอุปโภคของภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยบริโภคของภาครัฐเนี่ยสองจุดหนึ่งบวกอยู่ภาคการเกษตรก็บวก1.9สาขาอุตสาหกรรมบวก0.7สาขาก่อสร้างบวก12.7ก่อสร้างนะสาขาการเงินบวก3.4ที่เหลือนี่ลบหมดนะครับการบริโภคของเอกชนลบสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารโรงแรมที่พักเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวลบ นะครับการขนส่งลบ17.7ห้ามเดินทางบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปริมาณการส่งออกบริการนี่การท่อง,งการท่องเที่ยวลบ63.5สานะครับสาขาการค้าก็ลบ2.1ก็เลยทำให้ไตรมาสแรกของปีนี้ Q 1 2. 6 4ลบ2.6ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ถามว่าแล้วที่คาดการว่าจะโตได้1.5ถึง2.5ล่ะ เอาอะไรมาคาดการเอาอะไรมาสนับสนุนความเชื่อตรงนี้หรือความคิดตรงนี้ฐานข้อมูลตรงนี้มันก็มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เป็นตัวที่จะสนับสนุนการคาดการตรงนี้ว่าเราจะโตได้1.5ถึง2.5ไปดูปัจจัยภายในไล่ภาพถัดไปครับถัดไปภาพนี้ก็จะบอกให้เรารู้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เราโตได้สูงสุด2.5เปอร์เซ็นต์เนี่ย หนึ่งก็คือการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าของโลกครับก็มีการคาดการเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีล้วกันนะครับสองก็คือแรงขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายของภาครัฐเมื่อเอกชนไม่จ่ายก็รัฐเป็นคนจ่ายฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี๖3ที่มันลงไปลึกพอปีนี้มันกลับมาดีขึ้นมันก็จำโอกาสที่ตัวเลขมันจะเป็นบวกนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงมีไหม ปัจจัยเสี่ยงถ้ามันเกิดปัจจัยเสี่ยงแล้วเราคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ได้นี่คิดว่าจะโตสูงสุด2.5เนี่ยมันจะไม่ได้อีกนะปัจจัยเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยแล้วก็ความล่าช้าของการกระจายวัคซีนนี่คือปัจจัยเสี่ยงแนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเปิดประเทศยังไม่ได้เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจภายใต้ภาวะแรงงานยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นี่นี่ครัวเรือนเยอะ 9 2เปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เราไม่สามารถจะโตได้ตามคาดการนะครับปัจจัยหนุนก็อย่างที่บอกปัจจัยเสี่ยงมีทั้งบวกทั้งลบถ้าเป็นไปตามคาดการปัจจัยหนุนแบบนี้ควบคุมได้ทําได้ส่งเสริมได้บวกแต่ถ้าควบคุมไม่ได้แล้วก็เศรษฐกิจนอกมีปัญหาก็กลับมาลบอีกไปดูภาพถัดไปครับ ภาพถัดไปภาพนี้อธิบายว่าประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องต้องอยังไงครับที่จะให้ตัว1นเป็นอย่างน้อยแล้วก็สูงสุด2.5หหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็คือต้องควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันการระบาดเนี่ยที่รุนแรงเนี่ยในประเทศให้ได้นะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนการรักษาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศครับนี่ต้องวงกลมขีดเส้นใต้เลยบรรยากาศทางการเมืองในประเทศก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเลข GDP ของประเทศว่าจะบวกหรือจะลบ ขนาดเราหน,หนักขนาดนี้เราก็ยังเห็นกระบวนการเดินขับเคลื่อนนะครับให้รัฐบาลบีบรัฐบาลให้ต้องลาออกกันอยู่นะครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปที่เป็นการสนับสนุนความคิดของแบงก์ชาติโทษทีผมจะหลงกับแบงก์ชาติกัสบสภาพัพน์เนี่ยที่สนับสนุนความเชื่อการคาดการณ์ของสภาพัพน์ก็คือในประเทศ1234ที่เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนและปัจจัยนอกก็คือว่าเข้าไปดูเศรษฐกิจของอเมริกา อเมริกานี่ไตรมาสหนนี่บวก0.4อังกฤษนี้ลบนะครับลบ1 8. นะครับญี่ปุ่นก็ยังไม่มีตัวเลขรายงานของจีนนี่บวก18.3ของจีนนะครับนี่ในขณะที่ของไทยของเราเนี่ยไตรมาสหนึของ64นี่ลบ2.6ส่วนถ้าไปดูเรื่องของออมูลค่าการส่งออกสินค้านะครับถ้าเราดูช่องขวาสุดนะที่เราเห็นเนี่ยนะตัวเลขที่เป็นสีดำแถบสี แถบสีฟ้าๆเนี่ยนะครับช่องขวาสุดกับช่องที่ติดกันเนี่ยเราก็ใจนะ่มีแดงมีดํามีแดงมีดํามีแดงแปลว่ามีลบมีบวกมีลบมีบวกแต่พอมาเป็นช่องที่เป็นปัจจุบันมีนาคม2 0ง4นบี่บวกหมดเลยครับเห็นไม้มบวกหมดเลยนี่คือเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนถัดไปครับถัดไปที่เป็นตัวที่ทําให้คาดว่าเราจะโตได้1.5ถึง2.5นี่ก็คือว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเชื่อว่านะคาดว่าจะขยายตัวได้5.8นนี่เศรษฐกิจโลกแล้วก็เชื่อว่าปริมาณการค้าโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปีนี้7.8นนะครับนี่คือตัวที่เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนนะครับการคาดการณ์ของธนาคารโทษทีของสาภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับคุณผู้ชมครับ